วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะสัปดาห์นี้พบกับแฟลกประภาภูมินะคะแล้วก็พี่ปกป้องสวัสดีครับนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเราจะมาคุยกันเรื่องของมาดอนน่านะคะแม่แห่งชาวเกย์เนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์LGBT เราจะพูดถึงบุคคลประวัติศาสตร์กันค่ะประวัติศาสตร์ยังไม่แก่ขนาดนั้นฟังดูเหมือนตายไปแล้วดูโบราณตายนะก็ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานที่ยังมีชีวิตเนาะแล้วอยู่ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย LGBT อยู่แล้วก็อยู่มายาวนานพอสมควรเป็นก็ยาวนานนะแล้วก็เป็นคนแรกๆไม่ใช่คนแรกๆหรอกแต่ว่าเป็นคนที่อยู่มาตลอดอ่ะคือมันจะมีบางคนที่เป็นเกย์ไอคอนแล้วก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาดอนน่ายังคงสถานะนั้นอยู่เป็นช่วงเวลาแบบหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเกย์ไอคอนมันก็มีมาระยะนึงแล้วใช่ป่ะเหมือนพวกแบบวัฒนธรรมควีนแบบจากพวกชอบเสพเกย์ที่ชอบเสพอุปรากรโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีดีว่าในดวงใจใช่ป่ะค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนมาจากงานอุปราวัฒนธรรมโอเปร่าเนี่ยมาเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสู่วัฒนธรรมแบบป๊อปเป็นป๊อปคัลเจอร์ไปใช่ไหมมันก็จะมีหลายคนมีใครบ้างที่คิดออกแชร์แก่ๆอ่ะแก่ๆซินดี้ลาวเปอร์อย่างเงี้ยหรอคนแก่ๆเนี่ยแต่ว่าคนพวกนี้ก็จะถูกเงียบๆไปแต่ถ้าดูเป็นอย่างมาดอนน่าอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ผ่านมาหลายทศวรรษมากๆเลยใช่ป่ะที่นางก็ยังดำรงอยู่ว่าอย่างเช่น ล่าสุดปี2014เงี้ยแล้วก็จะเห็นอย่างล่าสุดอัลบั้มล่าสุดของนางปี2019ใช่ไหมปีที่2019ใช่ใช่นางก็จะออกมาพูดถึงเรื่อง LGBT เพลงนางก็ยังจะพยายามทำให้มันเป็นเพลงแบบประจำชาติเกย์ไปอีกเพลงนึงอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการพูดถึง LGBT เยอะแยะเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเช่น2014ก็มีเป็นองค์ประธานในการจัดสมรสหมู่เป็นคู่รักหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายเพศหลากหลายวัยมีทั้ง LGBT ด้วยมีอะไรด้วยใน Grammy Awards นะครับผมซึ่งนางก็เอาเพลงของนางมาร้องเพลง Open Your Heart ซึ่งแต่ละบทเพลงของนางก็จะมีอะไรที่มันแบบมีกลิ่นของหรือวัฒนธรรมของ LGBT อยู่ในเพลงหมดเลยคือน่าสนใจเมื่อกี้ที่บอกว่ามันกลายจากวัฒนธรรมการมีขุนแม่การมีควีนจากโอเปร่ามาสู่พ็อปคัลเจอร์เราพบว่าpop culture เนี่ยมันจะมีหลายอันหลายอย่างหลายคนที่มันมีความพยายามที่จะแตะเรื่อง LGBT บางอย่างแต่ว่าบางทีเราดูแล้วมันแบบทำไมมันดูพวกกูมาหลอกขายหรือเปล่าเนี่ยดูฉาบฉวยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาดอนน่าเนี่ยจริงๆมาดอนน่าเองก็มี controversial นิดหน่อยนะบางทีเราว่าเยอะนะนางไม่ใช่ controversial ในแง่ที่ว่าจริงๆฉาบฉวยหรือเปล่าทำเพื่อแค่สนองตลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้พี่บอกว่าไงเราเหรอเราก็เห็นว่านางก็แตะประเด็นเยอะแยะเต็มไปหมดด้วยความที่เสียงของนางไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดเป็นตัวแม่ดีว่าได้แต่ว่านางจะเสียงนางจะสามารถไปอยู่ในหลายช่องของดนตรีได้อะไรเงี้ยทำให้นางสามารถเปลี่ยนแหวกแนวนู่นนี่นั่นได้หมดเลยมีทั้งไปอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ก็มีไปอยู่แบบเอเชียก็มีทั้งแบบ LGBT นางก็ใส่เอาตัวเองไปอยู่ในหลายวัฒนธรรมย่อยหมดเลยเงี้ยอย่างเช่นโวกนางก็ไปขุดเอาวัฒนธรรมโวกที่มันเป็นวัฒนธรรมแบบท่าเต้นของเกย์ผิวดำลาติโนบ้างเป็นฮิสปานิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เอามาไว้บนจากวัฒนธรรมใต้ดินเนี่ยที่เต้นกันอยู่ในบอลลูมของกลุ่มเกย์เนี่ยก็เอาไปไว้บนตลาดให้โลกได้เห็นให้สังคมได้เห็นอะไรเงี้ยรวมไปถึงงานต่างๆอย่างเช่นการพูดถึงเรื่องอย่างเพลง Hanky Panky อย่างเงี้ยก็พูดถึงเรื่องซาโดมาโซคิซึมด้วยหรือว่าการเอาภาพโป้เนี่ยไปอยู่บนเวทีอย่างเช่นในคอนเสิร์ต Bronze Ambition ของนางในปี1990เงี้ยมันจะมีประวัติศาสตร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งเพลง Papa Don't Preach ที่พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยฉันท้องฉันจะเก็บลูกของฉันหรือจะทำแท้งเนี่ยมันก็เรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาว่ามาสวดมาด่าหรอกแต่ว่าหมดลูกฉันก็คิดได้เองอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันจะจัดการยังไงอย่างเงี้ยมันก็พูดถึงเรื่องเพศเรื่องอะไรหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยอ่ะน่าสนใจเมื่อกี้ที่บอกว่ามาดอนน่าเนี่ยพยายามที่จะหยิบ
พวกซับคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมใต้ดินบางอย่างขึ้นมาให้มันอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปในทางนึงมันก็ให้อารมณ์เหมือนกับว่าถ้ามองในแง่ลบก็จะบอกว่าอยู่ไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าในอีกทางนึงก็คือว่าหรือจริงๆแล้วมาราน่าพยายามจะทำตัวเองให้เป็นแบบตัวแทนของประชาชนอ่ะเข้าใจไหมเหมือนสอสอ่ะเป็นร่างทรง เป็นร่างทรงให้กับกลุ่มคนต่างๆนี่หรอเหมือนแบบว่าเอาทำตัวเองคืออย่างที่บอกว่ามาดอนน่าเขาอาจจะไม่ได้ร้องเพลงเพราะที่สุดแต่ว่าการที่ทำให้เขาคอนเนคกับคนได้มากอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาเอาตัวเองเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะไม่ได้มีใครรู้จักมาก่อนหรือมันอยู่ในวงแคบมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเอาวัฒนธรรมที่มันหลากหลายขึ้นมาคือเอาตัวเองเป็นเหมือนกับแคนวาสอ่ะเป็นเหมือนกับภาพวาดอะไรบางอย่างที่จะมาสะท้อนกับสังคมกับคนกับอะไรให้โลกเนี่ยมันได้เห็นกว้างขึ้นอย่างเอาจริงๆอย่างไอ้ท่าเต้นในโวกเนี่ย uh-huh. เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ uh-huh. แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นซับคัลเจอร์ของคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่1980แล้วนางก็เอามาทำเป็นซิงเกิลโวก1990อะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ซึ่งเมื่อกี้ที่แฟกพูดเราก็เห็นด้วยว่าที่สุดท้ายแล้วมันก็จะคอนโทรเวอร์เชียลมากๆที่นางกำลังจะแค่ไปแตะหยิบนั่นหยิบนี่ช้อปปิ้งไปทั่ว uh-huh. แล้วก็เอามาใส่ในผลงานตัวเองแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงเป็นจังอะเหมือนแบบอัลบั้มนี้อ่ะเอาประเด็นนี้อัลบั้มนั้นเอาประเด็นนั้นนู่นนี่นั่นมายัดใส่ลงไปเงี้ยมันก็มีคนว่าเหมือนกันว่าแบบมันก็ไม่ได้เป็นการทำให้วัฒนธรรมนั้นมันมีคุณค่าความหมายหรอกเพียงแค่นางแค่ช้อปปิ้งมาใส่ตัวตนของนางเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้มองว่าเรายังไม่มองมาโดน่าในแง่ร้ายขนาดนั้นอาจจะเป็นอคติส่วนตัวมันชอบมีคนชอบมันมีแบบคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าในหลายๆประเด็นมาโดน่าทำคือพูดอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอมันไม่ใช่ว่าแตะแล้วหายอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะอย่างเรื่อง LGBT เรื่องการทำแท้งเรื่องสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยมาโดน่าก็จะทำของในแบบของตัวเองนะเพราะว่าเฟมินิสต์มันก็มีหลายสคูลอ่ะซึ่งมาโดน่าก็จะเป็นสคูลแบบที่กูจะแต่งตัวแบบนี้กูจะเอาตัวเองเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาใส่กรอบให้ตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นผู้หญิงนะหรือว่าไม่ต้องทำตัวดีเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเฟมินิสต์นั้นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำออกมาให้ว่าผู้หญิงนั้นมันมีอิสระหรือว่ามีทางเลือกเลยอย่างเงี้ยซึ่งมาโดน่าทำแบบเนี้ยค่อนข้างสม่ำเสมอสำหรับเราที่เรามองนะในเรื่องของ LGBT เองมันก็พูดยากในแง่ที่ว่าเราสามารถ justify ได้ไหมกับคือบางคนจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่เกย์เนี่ยไม่ควรจะมาพูดเรื่องเกย์แบบนี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามาดอนน่าอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เชิงอีกว่าตกลงมาดอนน่าเนี่ยควีร์ไหมหรือสเตรทแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแค่เล่นกับออเดียนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าต่อให้คุณไม่ใช่ LGBT อ่ะแต่เมื่อคุณพูดถึงเรื่องนี้มันก็โอเคแล้วอ่ะแล้วทำมาโดยตลอดด้วยแล้วค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้จัมปี้อ่ะแบบไม่ใช่ว่าจุดยืนเรื่องนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นมันจะมีนักร้องบางคนที่แบบว่าMV อาจจะสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศรักเพศเดียวกันแล้วก็อยู่ดีๆก็บอกว่าโอ้ผมไม่ได้เป็นเกย์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยทำท่าเหมือนแบบว่าการเป็นมันเป็นสิ่งผิดต้องรีบปัดออกไปหรือแบบให้สัมภาษณ์ว่ามันมีศิลปินคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าขวัญใจชาวแก้งกวางเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ย HIV อ่ะเป็นผลพวงจากที่พระเจ้าลงโทษคนรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ศิลปินนั้นก็ตกจากตำแหน่งขวัญใจชาวแก้งกวางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปิดเพลงถูกเปิดในผับ
นางก็ไม่มีใครเต้นอ่ะก็หยุดประท้วงยืนประท้วงเฉยๆจนกว่าเพลงนี้จะจบแล้วค่อยๆเต้นกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนุกแต่มันน่าสนใจตรงที่คนอย่างมาดอนน่าเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่านอกจาก LGBT แล้วเนี่ยนางยังมีพูดถึงเรื่องเพศเรื่องอะไรอีกบ้างแล้วมันมีประเด็นนึงที่คนตั้งคำถามว่าสุดท้ายนางเป็นเลสเบี้ยนไหมหรือไม่เป็นเพราะนางก็เคยบอกว่าตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเหมือนกันอะไรแต่ก็ไม่ใช่เป็นเลสเบี้ยนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปว่ามีนักร้องที่ดันไปพูดเรื่องว่าHIV เนี่ยเป็นการลงโทษของพระเจ้าเนี่ยคนนั้นก็คือดอนน่าซัมเมอร์ก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าลาก่อยไปเลยแต่มันก็มีศิลปินหลายคนนะที่สนใจ LGBT อย่างเช่น Britney Spears ใช่ไหมคริสติน่าอากิเลล่าที่ MV Beautiful ของนางก็ซึ่งในยุคนั้น1990ไปปลายถึง2000เนี่ยMV นี้เกิดขึ้นมาทุกคนช็อกมากที่มีผู้ชาย2คนจบกันในรถบัสอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็มีเลดี้กาก้าอีกเยอะแยะศิลปินที่เราทันช่วงเวลาของเราเป็นวัยรุ่นคือหลังๆมันก็มีคนคุยพูดถึงเรื่องของ LGBT มากขึ้นคือเสียงกระแสสังคมมันก็ค่อนข้างดังขึ้นในการที่จะรณรงค์เรื่องกฎหมายเพศแต่งงานเพศเดียวกันด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทำให้ศิลปินอ่ะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นอ่ะในทางนึงมันก็ด้วยมาดอนน่าและอีกหลายๆคนที่เป็นคนช่วยเบิกทางในการให้ศิลปินสามารถที่จะพูดเรื่องสังคมพูดเรื่องผู้หญิงพูดเรื่อง controversial ต่างๆได้อะไรเงี้ยแต่มาดอนน่าเนี่ยคือเหมือนตั้งแต่นางมีตั้งแต่1980ทศวรรษนั้นเนี่ยนางก็ผลงานของนางงานศิลปะดนตรีของนางเนี่ยก็จะเป็นการ liberate ผู้หญิงมากพูดถึงเรื่องสิทธิทางเพศของเฟมินิสต์ด้วยพูดถึงเรื่องการจะเป็นผู้หญิงแบบไหนดีไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายมีการแบบ liberate ตัวเองออกมาจากอำนาจประชาธิปไตยด้วยในหลายๆเพลงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเพศพูดถึงเรื่องการเสด็จความใคร่ด้วยตัวเองMV ของนางในคอนเสิร์ตของนางหลายๆครั้งก็พูดถึงเรื่องการเสด็จความใคร่ด้วยตัวเองที่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีพูดอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่มันก็มีคนโจมตีนางเหมือนกันว่านางพยายามจะเล่นกับประเด็นที่มันเป็นขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจนเป็นมาดอนน่าฮอลล์คอมเพล็กซ์ระดับนึงเหมือนชื่อของนางเลยอย่างเงี้ยที่แบบเอาตัวเองเป็นแบบสาวเวอร์จินแบบชุดเหมือนแบบช่วยตัวเองในชุดวิวาด้วยหรือไม่ก็อย่างเช่นในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็เอาผู้หญิงเต้นโหนเสาด้วยชุดแม่ชีอะไรแบบนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้คนมองว่านางพยายามจะเล่นในประเด็นแบบนี้ความแบบความย้อนแย้งเป็นออกซิโมรอนระดับหนึ่งไม่ก็พูดถึงเรื่องน้ำในจอกศักดิ์สิทธิ์ฮอลิเกรลที่หมายถึงน้ำที่เกิดการจากการเสด็จความคลายของผู้หญิงอะไรแบบนี้มันก็เป็นการพูดถึงเรื่องเพศที่มันชัดเจนแต่มันก็สะท้อนถึงความเป็นเรื่องเพศที่สังคมมองว่าสกปรกคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางสังคมอะไรเงี้ยมันเป็นการผลิตซ้ำหรือเปล่านะหรือยังไงขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเด็นอย่างเช่นมีตั้งคำถามว่ามาดอนน่าเนี่ยสรุปแล้วเป็นมีเพศวิถีแบบไหนเหมือนกันใช่ปะเพราะว่านางก็พูดถึงเรื่องเลสเบี้ยนเหมือนกันนอกจากเกย์แต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตก็จะพบว่าจริงๆแล้วมาดอนน่าเป็นไอคอนของเกย์แต่สำหรับเลสเบี้ยนเนี่ยก็มันก็มีบางคนชอบแหละแต่ว่าไม่ได้ป๊อปขนาดนั้นนะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเลสเบี้ยนไอคอนอะแม้ว่าเขาจะแตะเรื่องเลสเบี้ยนอยู่บ้างนะเนาะเพราะอันนี้สันนิษฐานนะคือบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการแตะเรื่องเลสเบี้ยนที่ฉาบฉวยมันเป็นความแบบเหมือนกับอย่างอะไรอะตอนที่จูบกับบริตนีย์กับคริสติน่าจริงๆอันนั้นมันเป็นการอะไรที่MTV Music Award อันนั้นมันเป็นฉากไอคอนิกมากเลยนะแล้วก็ทุกคนตกใจกันมากแล้วเราจำได้ว่าตอนเด็กๆเราก็แบบอู้ทำไมโหดจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือในแง่ที่ว่าทำให้มันมีภาพของ
ผู้หญิงสามารถที่จะ enjoy intimacy ระหว่างกันได้นะมันก็ดีแต่ว่าในทางนึงอ่ะหลายคนก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าทั้งวิทนี่มาดอนน่าคริสติน่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่าเป็นสเตรทอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่เป็นสเตรทแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อให้อาจจะมีความเพศผิดลื่นไหลลื่นไหลนิดหน่อยอาจจะแบบว่าบางทีอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงบ้างไปเล่นกับผู้หญิงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วจะเป็นเลสเบี้ยนอะซึ่งนางก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนี่ซึ่งมาโดน่าก็บอกแบบนั้นแต่ว่าการที่มาโดน่าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนำภาพของการที่ผู้หญิงมีความสุขทางเพศกับเพศเดียวกันหรือว่าอย่าง MV อะไรนะมิวสิกใช่ไหมที่ที่นางเป็นที่ทำเป็นเหมือนดรากคิงอะไรอย่างเงี้ยที่แต่งเป็นผู้ชายแล้วก็ไปในสตริปบาร์ผู้หญิงสตริปคลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามาโดน่าไอดีนติฟายตัวเองกับการเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าพยายามที่จะทำให้เห็นภาพเลสเบี้ยนด้วยนะแต่ว่าคือเรามองว่ามาโดน่าพยายามจะไปแตะคอนเซปต์ของไออันเนี้ยเลสเบี้ยนเฟมินิซึมก็คือLesbian feminism อ่ะมันก็จะมีพวกที่บอกว่าฉันจะมีความสุขทางเพศกับผู้หญิงกันเองเพราะว่าเราจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากสังคมชายเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกดทับเพื่อหลีกเลี่ยงกันใช่แต่ว่าในทางแต่ว่ามาดอนน่าเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาจับคอนเซปต์นี้ในแง่ที่ว่าฉันจะมีความสุขของฉันเองก็ได้คือการมีการช่วยตัวเองนั้นก็เป็นเลสเบี้ยนเฟมินิซึมอ่ะสำหรับมาดอนน่าก็คือการที่เอาผู้หญิงมาอยู่ใน MV แล้วก็เขามีความสุขทางเพศกับผู้หญิงด้วยกันเองนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพของการนำเสนอเรื่องของหญิงรักหญิงแต่ว่ามันเป็นการนำเสนอการ empower ความเป็นหญิงมันคือเพื่อนหญิงพลังหญิงในการแบบว่าเป็นการสร้างแบบ sisterhood แบบนั้นมากใช่มากมากกว่าที่จะทำให้เห็นความโรแมนติกของการเออเนาะเพราะเราจะมองเห็นว่า MV ต่างๆของมาดอนน่ามันไม่ได้ทำให้เราเห็นถึงเรื่องของความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ผู้หญิงเลยนะมันเป็น subject ของงานเนาะมันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความโรแมนติกความรักอะไรมันเป็นแค่เรื่องของการพึ่งพากันทางเพศในแบบที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายก็ได้มันเป็นแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยเดียวกันคนชมบางคนก็มองว่าแหมนี่ก็เอาใจผู้ชายด้วยการที่เอาผู้หญิงสวยเซ็กซี่สองคนมาจูบปากกันหรือว่ามันเหมือนหนังโป๊ที่ผู้ชายชอบดูที่แบบเห็นผู้หญิงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้หญิงทำมีเพศสัมพันธ์กันด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกมองอย่างนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งนางเองเป็นเลสเบี้ยนหรือไม่เป็นเนี่ยนางก็เคยพูดว่านางเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงสัมภาษณ์ใน Rolling Stone ใช่ไหมว่าเนี่ยฉันก็เคยช่วยตัวเองหรือว่าฉันก็เคยใช้นิ้วกับเพื่อนหญิงของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ใช่เลสเบี้ยนเพราะว่าฉันไม่ต้องการจะนิยามตัวเองไปอยู่ในกรอบไหนก็ตามเนี่ยแค่การมีเพศสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องนิยามแค่การเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจพอหรือคุณค่าพอที่จะมากำหนดอัตลักษณ์ทางเพศของฉันหรือว่ามานิยามตัวตนของฉันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ควรจำเป็นประวัติที่ต้องมานั่งแจงสีเบี้ยกับสื่อว่าฉันเป็นเพศสภาพไหนมีเพศวิถีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่ฉันจะทดลองหรือว่าอยากจะ explore ชีวิตทางเพศในหลายๆอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยประวัติซึ่งเราก็ไม่ได้มองว่าเลสเบี้ยนมองมาดอนน่าไม่ดีนะเท่าที่ฟังคนอื่นคุยกันนะก็คือเขาไม่ได้มองมาดอนน่าว่าโอ้ทำให้สถาบันเลสเบี้ยนเสื่อมเสียในการที่จะมาเอา MV อะไรพวกนี้มาทำนะมันก็อาจจะมีคนที่ว่านั่นแหละแต่ว่าเรามองว่าเขาเห็นว่ามาดอนน่าบียอนไปแล้ว คือเขามีความลื่นไหลเขามีความเควียร์เขามีความพยายามที่จะไม่อยู่ในกรอบอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
ถามว่าเลสเบี้ยนเอามาโดน่าเป็นไอดอลไหมก็ไม่ค่อยเพราะว่าก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เขาในแง่ที่คืออย่างเกย์ต้องการเกย์ไอคอนเพราะที่จะมีลุคอะไรบางอย่างมีลุคของความเป็นแม่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเลสเบี้ยนไม่ได้ต้องการอิมเมจแบบนั้นในการที่จะเป็นไอคอนตัวเองแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีแง่มุมของการโชว์เรื่องความโรแมนติกอบอุ่นอะไรในแง่ของความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงอ่ะมันก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบมาดอนน่าขึ้นมาเป็นไอคอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเป็นไปได้ป่าวะที่อาจจะไม่จำเป็นต้องหาเลสเบี้ยนไอคอนก็ได้เพราะการที่มีเกย์ไอคอนแล้วต้องมีเลสเบี้ยนไอคอนเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังจะเอาโมเดลของเกย์วัฒนธรรมเกย์อ่ะไปใส่กับอีกวัฒนธรรมอีกกลุ่มนึงไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นหรอกจะต้องถ้าคุณเป็นเกย์จะต้องมีไอคอนถ้าคุณเป็นเลสเบี้ยนต้องมีไอคอนไหนมันคนละเรื่องกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมีแหละนะแต่ว่ามันจะไม่แมสเท่าอ่ะคือมันก็จะเป็นแค่กลุ่มของคนที่เป็นเลสเบี้ยนที่เขาจะรู้สึกว่าดาราคนนี้ศิลปินคนนี้นักร้องคนนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่รับรู้ในวงแมสว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนไอคอนนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันจริงๆน่าคุยเรื่องนี้คุยแล้วไม่ใช่กับพี่แขกคุยบ้างวะไม่อันนั้นเป็นในแง่นักแสดงแต่อย่างนักร้องที่เป็นไอคอนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยคุยงั้นพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปละกันว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจว่าเราจะมาคุยกันเนาะค่ะนี่คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะ